ำไมเพิ่งกลับมาแล้วซื้อของมาแค่นี้นะพี่เชนพาลูกทัวร์ไปที่ร้านคุณลิลลี่มาเหรอคะอีเข็มเพชรคาบข่าวไปบอกแล้วไม่เห็นพี่เชนบอกเลยว่ามีลูกทัวร์แล้วทำไมฉันต้องบอกเธอด้วยฮะบอกแล้วช่วยอะไรได้ครั้งที่แล้วเธอกับน้องสาวเธอก็ใส่ร้ายพี่มโนไปทีนึงแล้วลูกทัวร์ที่พี่พาไปร้านคุณลิลลี่เนี่ยเป็นลูกทัวร์ที่มาจากคุณมโนหรือเปล่าถามทำไมลิก็แค่ถามเฉยๆเห็นคราวที่แล้วพี่บอกว่าพี่ไม่มีลูกค้าฉันมีวิธีของฉันไม่ต้องมาเสือกหน้าที่ของเธอตอนนี้คือไปเทกับข้าวให้ฉันกินน้องสาวเธอไปไหนอยู่บ้านนี้ไม่ใช่ว่ากลับตอนไหนก็ได้นะเข้าใจไหมอะไรฉันอยู่นี่ต่อแถวรอก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าปากซอยกินไหมจะได้เงียบปากเฮ้ยพูดกับเจ้าของบ้านนะพูดให้มันดีๆหน่อยเดี๋ยวกูก็ไม่ให้อยู่ซะหรอกโอ้โหแต่ทำไมให้อยู่อ่ะพี่เชนก็จะอดเงินค่าเช่าล่วงหน้าตั้ง3เดือนเลยนะเงินน่ะไม่เอาหรอกเซ็นสัญญามาก่อนไม่ได้เงินจะไปมากไปแล้วนะมึงอ่ะเซ็นมันปิดปากคนไม่ได้แต่เงินน่ะมันปิดปากคนได้เนาะตลกนี่ไปกินข้าวไปไปเทกับข้าวฉันกินฉันหิวเดี๋ยวเข้ามากินคุณเข็มเขาให้เงินกับสัญญาเช่าแกมาเหรอเอ้าก็ใช่เลยสิพี่มินจะเอาเงินมาจากไหนอะเขาให้แกมาตอนไหนก็ก่อนเลิกงานไงแล้วทำไมแกไม่บอกฉันแล้วทำไมต้องบอกด้วยอะแค่เรื่องแค่นี้เองแค่คุณเข็มให้เงินเนี่ยนะนี่แหละมันเรื่องใหญ่เลยฉันเกรงใจเขาคุณเข็มเนี่ยเขาช่วยเรามาเยอะแล้วถ้าเป็นหนี้เงินเนี่ยเรายังใช้คืนเขาได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นหนี้บุญคุณมันไม่มีอะไรใช้คืนเขาได้หมดโอ้ยพี่ปีสำหรับฉันนะเป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่ชาตินี้ยังไงเราก็ใช้ไม่หมดแต่ถ้าติดหนี้บุญคุณคนอื่นอะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมันก็ใช้หมดแล้วพี่ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวฉันหาวิธีใช้หนี้เขาเองนี่ดูเข็มอารมณ์ดีจังนะทำไมคะเข็มอารมณ์ดีก็ผิดด้วยหรอไม่ผิดหรอกพี่แค่ทักเฉยวันนี้มีคนมาทำร้ายกันยาแล้วทำไมคะแล้วพี่มาบอกเข็มทำไมแล้วเข็มต้องรู้ปะพี่รู้ปะว่าวันนึงเนี่ยเข็มต้องแก้ปัญหาที่ร้านเยอะขนาดไหนกลับบ้านมาเข็มก็อยากจะเจอลูกเจอผัวแล้วก็สบายใจแต่นี่อะไรอ่ะกลับมา
ก็โดนผัวจับผิดเข็มไม่ชอบไงพี่ไม่ได้จับผิดพี่แค่ถามเฉยเอองั้นก็ทำไมเหรอคะวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นกับเจ้านายสุดที่รักของพี่เหรอคะพี่ถึงมาถามเข็มแบบเนี้ยยายการถูกทำร้ายแล้วพี่มาถามเข็มแบบเนี้ยพี่หาว่าเข็มเป็นคนทำพี่เห็นเมียพี่เป็นคนยังไงฮะเห็นเมียพี่เป็นผู้ร้ายฆ่าคนตายหนีออกมาจากคุกหรือไงที่พี่ถามเพราะพี่หวังว่าเข็มจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ตั้งหากก็ไม่เกี่ยวไงใครจะไปรู้ล่ะยายกันยามเพิ่งย้ายมาจากออฟฟิศเก่าของมันมันอาจจะไปแย่งผัวใครไว้ก็ได้แล้วเมียเขามาสั่งตบหรือเปล่าผู้หญิงอายุขนาดนี้นะหน้าตาก็พอใช้สมองก็พอมียังไม่แต่งงานเนี่ยมีไม่กี่เหตุผลหรอกถ้าไม่ใช่เพราะเลวจะไม่มีใครเอาหรือไม่ก็ชอบผู้หญิงด้วยกันหรือไม่ก็มีทางเก็บมันก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกเข็มผู้หญิงสมัยนี้ไม่แต่งงานเยอะแยะเพราะว่าเขาทำงานหาเลี้ยงตัวเองได้จนไม่ต้องพึ่งใครดูอย่างเข็มสิเก่งแล้วก็ทำได้อีพี่อย่าเอาเข็มไปเปรียบเทียบกับอีนั่นนะเข็มมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะตัวเข็มเองอย่างอีกัญญาบ้านมันรวยอยู่แล้วมันไปเรียนเมืองนอกได้ก็เพราะเงินพ่อแม่ของมันจะเอาเข็มไปเปรียบเทียบกับคนแบบมันเด็ดขาดเลยนะพี่แค่ไม่อยากให้เข็มพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีเพราะว่าคนที่จะดูไม่ดีไม่ใช่คนที่เข็มพูดถึงนะแต่เป็นตัวเข็มเองนั่นแหละขอโทษค่ะเข็มไม่ได้มองโลกในแง่ดีเป็นทุ่งลาเวนเดอร์เหมือนพี่เข็มมองโลกจากความเป็นจริงงั้นเอานี้ละกันถ้าพี่ใส่ร้ายเข็มแล้วพี่คิดว่าเข็มเป็นคนทำพี่ก็ให้กันน่ะไปหาหลักฐานเลยกัญญากำลังขอภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่แถวตึกถ้าได้ภาพมาเมื่อไหร่ก็คงจะรู้ว่าใครทำร้ายกัญญางั้นก็ไปหาหลักฐานมาเลยแล้วถ้าเกิดพิสูจน์ได้ว่าเข็มไม่เกี่ยวข้องเข็มหวังว่าคนที่คิดว่าเข็มทำจะมีคำขอโทษให้เข็มนะคะฮัลโหลคุณนกคุณนกแน่ใจนะคะว่าจะไม่มีใครจับได้ว่าใครเป็นคนตบกันยาไม่งั้นเราอาจจะแย่ก็ได้นะคะเข็มขอโทษค่ะระดับคุณนกแล้วเนี่ยรู้จักผู้ใหญ่เยอะถ้าคุณนกยืนยันว่าเราสองคนจะไม่ซวยเนี่ยเข็มจะได้เอาเวลาไปทำอย่างอื่นเข็มขอบคุณคุณวานมากเลยนะคะที่อุตส่าห์ไปแอบถ่ายเครื่องเพชรของคุณลิลลี่มาให้เข็มดูอย่าเข้าใจเข็มผิดนะคะเข็มไม่ได้ตั้งใจจะก๊อปเขาหรืออยากทำอะไรแบบนั้นเลยแต่กลับกันต่างหากค่ะลูกค้าของเข็มมาบอกว่าคุณลิลลี่ทำเครื่องเพชรเหมือนกับดีไซน์ของเข็มที่เข็มดีไซน์เองเข็มก็เลยอยากเห็นนะคะไม่เป็นไรค่ะคุณเข็มเรารู้จักกันมานานช่วยอะไรได้ก็อยากจะช่วยค่ะคุณเข็มก็รู้ว่าวันมีเรื่องอะไรกับคุณลิลลี่อยู่รู้สิคะก็คุณวันไปสั่งสร้อยเพชรแล้วคุณลิลลี่ก็ไม่ขายให้แล้วก็ไปขายให้คนอื่นใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้ววันมารู้ที่หลังนะคะคุณลิลลี่ไม่อยากขายให้วันเพราะว่าวันเป็นเมียคนที่สองของท่านนุกูลเข็มฟังแบบนี้เนี่ยรู้สึกไม่ดีเลยค่ะคนเราจะรักคนที่เคยมีครอบครัวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องผิดใช่ไหมคะต่อให้ท่านยังไม่ได้หย่ากับภรรยาแต่ท่านนุกูลก็บอกคุณวันไม่ใช่หรอคะว่าแยกกันอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะวันก็ไม่ได้อยากเป็นเมียคนที่สองของใครหรอกนะคะวันแค่ผิดที่เจอท่านช้าไปเท่านั้นเองไม่มีใครอยากเป็นเมียคนที่สองหรอกค่ะคุณวันขอบคุณคุณเข็มนะคะที่เข้าใจวันค่ะเข็มก็เป็นแค่คนธรรมดาค่ะปากกัดตีนถีบมาจนเข็มได้มีวันนี้ค่ะเข็มก็เลยมองทุกคนเท่าเทียมกันหมด
ส่วนคุณลิลลี่เนี่ยเขาก็อาจจะเกิดมาในครอบครัวที่มีชาติตระกูลเขาก็เลยอาจจะเหยียดคนอื่นเป็นเรื่องปกติอะค่ะเราอย่าไปถือสาเขาเลยนะคะคุณวันปล่อยเขาไปเถอะค่ะคุณเข็มสวยทั้งหน้าตาสวยทั้งจิตใจแบบนี้วันถึงชอบคุณเข็มไงคะไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะขอบคุณวันมากนะคะชุดเครื่องเพชรที่เหมือนของร้านคุณเข็มแล้วหรอคะไม่ใช่ค่ะเข็มเจอสร้อยเพชรกับแหวนที่ดีไซน์เหมือนกับเอ๊ะเข็มเคยเห็นที่ไหนนะโอ๊ะเดี๋ยวนะคะเข็มคิดว่าคุณบอลขอดูหน่อยสิคะอันนี้เหมือนกันเป๊ะเลยอะค่ะทำไมคุณลิลลี่ถึงทำแบบนี้อะคะแถมตัวเองเพิ่งได้รางวัลมาอีกจริงด้วยค่ะแบบนี้วันคงต้องโทรไปเมาส์กับเพื่อนที่เป็นบรรณาธิการข่าวซุบซิบไฮโซแล้วล่ะค่ะอุ๊ยคุณวันจะทำขนาดนั้นเลยเหรอคะคุณวันรู้จักนักข่าวด้วยเหรอคะแหมคุณเข็มคุณเข็มก็รู้ว่าวันเป็นนักข่าวเก่ามาก่อนทำไมวันจะไม่รู้จักนักข่าวล่ะคะเข็มแย่จังเลยนะคะเข็มลืมไปได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนมากเลยอะค่ะคุณนี่ถึงทำแบบนี้แบบนี้วันต้องโทรไปมาแล้วล่ะค่ะอย่างคุณเข็มยิ้มกับใครเหรอคะฉันก็ยิ้มกับตัวเองสิเพราะฉันเนี่ยกำลังมีความสุขฉันกำลังเห็นคนที่แย่งลูกค้าของฉันกำลังจะโดนด่าซะบ้างทำหน้าแบบนี้เธอคงไม่เข้าใจใช่ไหมก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าถึงเธอจะฉลาดกว่าพี่สาวเธอแต่เธอก็ฉลาดน้อยกว่าฉันไม่งั้นเธอคงไม่เป็นลูกน้องฉันหรอกเนาะแล้วนี่มายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้อ๋อพอดีว่ามีลูกค้าอยากให้คุณเข็มไปแนะนำแบบแหวนนะคะไหนลูกค้าคนไหนที่จะให้ฉันช่วยดูแบบแหวนว่าเราไปคุยกันข้างนอกอยากได้แบบแหวนแต่งงานของฉันเหรอเข็มเพชรเปลี่ยนจากเจ้าของร้านเพชรเป็นผีบ้าแล้วหรอฉันจะบอกให้แกรู้ไว้ว่าต่อให้แกขนเงินพ่อเงินแม่มามากแค่ไหนแกก็ไม่มีวันได้แหวนวงนี้เพราะแหวนวงนี้มันมีแค่วงเดียววงนี้พี่กุลก็เป็นคนออกแบบให้ฉันจำไว้ด้วยหรอเฮ้ยทำอะไรก็จะเอาไปเป็นแบบสั่งทำบ้างไงไม่ได้นะฉันไม่ให้นะฉันไม่ให้นะเห็นไหมล่ะทองของเธอถึงแม้จะอยู่ในมือเธอแต่ถ้าฉันจะเอามันก็ต้องได้แล้วถึงเธอจะส่งคนมาสร้างสถานการณ์แกล้งฉันแค่ไหนมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรทั้งนั้นแกพูดเรื่องบ้าเหรอจ้างใครอะไรฉันไม่รู้เรื่องฉันได้ดูกล้องวงจรปิดแล้วฉันรู้ว่าใครตบฉันน้องบอกฉันเพื่อเธออยากจะรู้เพื่อให้รู้ว่าถ้าฉันจะจัดการกับคนทำฉันทำได้ฉันไม่ทำพี่กัญญาเอ้ยพูดมาตั้งนานขู่มาตั้งนานฉันก็นึกว่าเธอเก่งแต่ที่ไหนได้ไม่กล้าว่ะดีนะเนี่ย
ฉันไม่ได้เป็นคนทำเพราะถ้าฉันเป็นคนทำเนี่ยฉันคงขำตายละป่านี้เพราะคงนึกว่าเธอน่ะเก่งแต่ที่ไหนได้มันก็แค่อีกจบบ้าบ้าแกจะทำอะไรอ่ะคิดว่าฉันจะตบแกคือเหมือนที่แกจ้างคนมาตบฉันฉันไม่ทำหรอกตบแกไปอย่างมากก็เจ็บตัวแต่ส่วนอื่นในร่างกายของฉันมันจะทำให้เธอเจ็บยิ่งกว่าแกจะทำอะไรอ่ะแกจะทำอะไรที่เวลาแกทำแกยังไม่ยอมรับเลยแล้วเรื่องอะไรฉันจะต้องบอกแกด้วยว่าฉันจะทำอะไรมันเข้มแข็งรอดูต่อไปกันนี่ปีอยู่ไหนเนี่ยป่านี้ปียังไม่มาอีกก็เมื่อวานปีขอคุณเข็มแล้วนี่ค่ะว่าวันนี้จะมาช้าเพราะว่าไปส่งลูกเรียนพิเศษอะค่ะมีผัวผัวก็ไม่เคยช่วยก็จะโง่อดทนอยู่วันอีกสวัสดีค่ะคุณสกุลอ้าวปีส่งโปรยเข้าห้องแล้วเหรอส่งเมื่อกี้นี้เองอะค่ะมาเรียนพิเศษวันแรกก็มาสายเลยคุณสกุลจะนั่งรอน้องเพชรตรงนี้จนถึงเลิกเรียนเลยไหมคะใช่ครับเดี๋ยวพอเลิกเรียนที่นี่แล้วเดี๋ยวผมจะพาไปเรียนไอสเก็ตต่อเดี๋ยวให้โปรยไปกับผมก็ได้นะปีต้องเข้าร้านไม่ใช่เหรอใช่ค่ะทีแรกเนี่ยก็จะให้พี่เชนมารับส่งเพราะว่าเห็นพี่เชนยังไม่มีลูกค้าแต่ว่าตอนนี้พี่เชนมีลูกค้าแล้วอะค่ะปีคงอยู่ได้จนถึงโปรยเลิกเรียนพิเศษตอนไปเรียนไอสเก็ตรบกวนฝากโปรยไว้กับคุณสกุลได้ไหมคะได้สิไม่มีปัญหาเพชรชอบอยู่กับโปรยมากกว่าผมซะอีกโปรยก็ชอบอยู่กับน้องเพชรกับคุณสกุลเขาบอกคุณสกุลใจดีผมก็ชอบอยู่กับเด็กมากกว่าผู้ใหญ่เพราะโลกของเด็กสดใสสวยงามไม่ซับซ้อนดูง่ายคุณสกุลกินไอติมไหมคะเป็นไอติมปลอบใจผมเหรอปรีคงเป็นคนดูออกง่ายคุณสกุลไม่รู้ทันปรีผมว่าคงเป็นคนดูออกง่ายเหมือนกันเพราะว่าคุณเอาไอติมมาล่อผมพอรู้ว่าผมมีเรื่องไม่สบายใจแปลว่าเราสองคนเป็นคนดูออกง่ายเหมือนกันทั้งคู่เดี๋ยวปรีไปซื้อไอติมก่อนนะคะอุ๊ยเดี๋ยวผมแกะให้โอ๊ะไม่เป็นไรค่ะเรียบร้อยครับขอบคุณนะคะขอโทษนะคะที่ปรีมาช้างานเป็นไงบ้างคะโอ้ยงานไม่มีอะไรมากหรอกลูกค้าก็ยังบางๆเหมือนเดิมอ่ะที่เรียนพิเศษลูกเป็นยังไงบ้างลูกโอเคไหมดีมากเลยค่ะพี่โปรยชอบมากเลยอ่ะเนี่ยไปเล่นไอสเก็ตต่อแล้วเฮ้ยเล่นไอสเก็ตเลยเหรออยากเล่นบ้างอ่ะ
เอาไว้วันหยุดแกค่อยไปเล่นสิแต่ฉันเล่นไม่เป็นก็ให้หลักสอนไงอ๋อใช่เลยตอนนี้เนี่ยโปรยไปเรียนทุกวันเลยนะกว่าแกจะได้ลงเล่นถึงวันนั้นเนี่ยนะโปรยก็คงเก่งพอดีแกเนี่ยก็ไปเป็นลูกศิษย์หล่าได้แล้ววีนะแล้วสอนฉันได้ไหมเนี่ยฟรีสวัสดีค่ะคุณเข็มตามฉันไปที่ห้องทำงานด้วยถึงก็ทำหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนชีวิตไม่เคยมีความทุกข์มาก่อนเลยนะทั้งที่มีผัวเฮงซวยอยู่เนี่ยหรือถ้ามาเดี๋ยวนี้มันไม่ทำอะไรเธอแล้วเธอถึงมีความสุขจนออกนอกหน้าขนาดนี้ฮะคุณเข็มมีอะไรให้ปรีทำหรือเปล่าคะฉันก็แค่จะถามว่ายายวีนาย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านเนี่ยผัวเธอบ่นอะไรบ้างหรือเปล่ายังไม่บ่นค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเงินที่คุณเข็มให้วีนาด้วยปรีขอบคุณคุณเข็มมากนะคะที่ช่วยปรีมเธอทำงานกับฉันมากี่ปีแล้วเกือบ10ปีแล้วค่ะแล้วเธอเคยนับไหมว่าฉันช่วยเธอมากี่ครั้งแล้วนับไม่ถ้วนค่ะตอบแบบนี้แสดงว่าไม่เคยนับนับค่ะแต่ถึงนับก็นับไม่หมดเพราะว่าคุณเข็มช่วยปรีตลอดที่ฉันพูดเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าฉันจะทวงบุญคุณเธอหรอกนะแต่ที่ฉันถามเพราะฉันอยากจะบอกให้เธอรู้ไว้ว่าระหว่างเธอกับฉันเนี่ยมันไม่ใช่แค่นายกับลูกน้องเรามันเหมือนพี่น้องกันฉันเตือนเธอฉันช่วยเธอก็เพราะว่าฉันเป็นห่วงเธอจริงๆเข้าใจไหมปรีปรีขอบคุณคุณเข็มมากนะคะก็เพราะอย่างเงี้ยเมื่อคืนนี้ฉันถึงนอนไม่หลับเลยอะฉันไม่รู้ว่าฉันคิดถูกหรือเปล่าที่ให้น้องสาวเธอเข้าไปอยู่บ้านเดียวกับเธอ